สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Mega Trend Investment Series กันอีกครั้งนะคะคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดไปว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยจะต้องเพิ่มความต้องการในการใช้แร่ธาตุมากขึ้นหลายเท่าตัวนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเจาะลึกในแร่ธาตุพวกนั้นนะคะว่าแร่ธาตุตัวไหนมีความน่าสนใจในแง่ของการเติบโตแล้วก็เราในฐานะที่เป็นนักลงทุนมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในแร่ธาตุพวกนั้นได้ยังไงนะคะก็โดยปกติแล้วการผลิตพลังงานจากพลังงานสะอาดเนี่ยจะต้องใช้แร่ธาตุมากกว่าพลังงานฟอสซิลหลายเท่านะคะยกตัวอย่างเช่นการผลิตรถยนต์ EV คันหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้แร่ธาตุมากกว่ารถยนต์สันดาปถึงประมาณ6เท่าตัวเลยนะคะหรือว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนี่ยก็ต้องใช้แร่ธาตุมากกว่าพลังงานก๊าซถึงประมาณ9เท่าตัวนะคะก็สำหรับข้อตกลงปารีสที่เราตั้งเป้ากันไว้ว่าจะควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน2องศาก็ประเมินกันว่าความต้องการแร่ธาตุน่าจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในช่วง20ปีข้างหน้านะคะซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะหนุนจากเซกเตอร์ EV แล้วก็แบตเตอรี่นะคะโดยที่ความต้องการของเซกเตอร์นี้เนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ30เท่าเลยนะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูดีเทลสำหรับแร่ธาตุท็อป3ที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดนะคะก็จะมีตัวลิเธียมตัวกราไฟต์แล้วก็ตัวโคบอลต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เราก็เลยจะขอวิเคราะห์เปรียบเทียบแร่ธาตุ3ตัวนี้นะคะว่าตัวไหนมีความน่าสนใจมากน้อยต่างกันยังไงค่ะก็ขอเริ่มต้นที่ตัวลิเธียมตัวแรกนะคะลิเธียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่เราชอบมากที่สุดในบรรดา3แร่ธาตุที่เราเลือกมานะคะจุดเด่นข้อแรกก็คือแนวโน้มของการเติบโตเนี่ยน่าจะสูงในช่วง20ปีข้างหน้านะคะก็ประมาณกันว่าความต้องการใช้น่าจะโตขึ้นถึง42เท่าซึ่งหลักๆก็มาจากการเติบโตของ EV ซึ่ง penetration rate ทั่วโลกเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี2022นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น 35% ในปี2040นะคะซึ่งอย่าลืมว่าปริมาณลิเธียมที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV คันนึงเนี่ยสูงกว่าปริมาณลิเธียมนะคะที่ใช้ในการผลิตแล็ปท็อปมากกว่า500เท่าเลยนะคะอันนี้ก็ทำให้ปริมาณความต้องการของลิเธียมเนี่ยที่ต้องใช้ผลิต EV ในอนาคตน่าจะสูงเพิ่มขึ้นมากนะคะสำหรับจุดเด่นข้อที่2ก็คือในเรื่องของซัพพลายที่ขยายตัวในอัตราที่ช้ากว่าความต้องการนะคะก็แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการหลายรายจะประกาศแผนในการเพิ่มกำลังการผลิตจากดีมานด์ที่เร่งตัวขึ้นแต่เราก็คาดว่าซัพพลายก็ยังจะโตไม่ทันดีมานด์นะคะก็น่าจะทำให้เกิดภาวะซัพพลายดีมานด์เดฟเฟซิตหรือว่าอุปทานไม่เพียงพอต่อประสงค์ซึ่งภาวะของโลกเราเนี้ยก็น่าจะอยู่ในภาวะนี้ไปอย่างน้อยอีกถึงกลางทศวรรษนี้เลยนะคะก็บางคนอาจจะกังวลเรื่องของซัพพลายลิเธียมที่จะเข้ามาในอนาคตจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่หมดอายุลงนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้การรีไซเคิลแบตเตอรี่ก็ถือว่ายังมีไม่เยอะนักนะคะแต่ว่าคาดว่าน่าจะเยอะขึ้นในช่วงปี2030ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบตเตอรี่รถยนต์ EV ล็อตแรกๆหมดอายุลงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็คาดว่าปริมาณการรีไซเคิลลิเธียมจากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเนี่ยจะลดความต้องการแร่ธาตุใหม่ได้ไม่ถึง 10% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะกลางโอกาสที่ demand supply balance จะกลับมาอยู่ในภาวะเกินดุลก็ยังมองว่ายังมีความเป็นไปได้ต่ำอยู่นะคะส่วนขยับแร่ธาตุถัดมานะคะตัวที่2ก็คือตัวกราไฟต์นะคะก็เป็นอีกแร่ธาตุหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ากราไฟต์เนี่ยเอามาทำเป็นขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วก็ถือเป็นแร่ธาตุที่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะที่สุดในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV แต่ละคันนะคะก็ประเมินว่าน้ำหนักของกราไฟต์ที่ต้องใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ EV เนี่ยก็คิดเป็น1ใน3ของน้ำหนักแร่ธาตุทั้งหมดนะคะก็จุดเด่นก็คือวัสดุที่จะนำมาทดแทนกราไฟต์เนี่ยก็ยังไม่มีนะคะในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่ากราไฟต์น่าจะยังเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นไปอย่างน้อยอีก20ปีข้างหน้านะคะก็จากการเติบโตของ EV ก็คาดว่ากราไฟต์น่าจะเพิ่มขึ้นสูงในระดับ25เท่านะคะในช่วงประมาณ20ปีข้างหน้านะคะส่วนในด้านของซัพพลายก็คาดว่าจะไม่เพียงพอเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการหาแหล่งกราไฟต์ใหม่ๆก็ยังมีไม่เยอะหนักนะคะก็นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของแหล่งผลิตที่ไม่ได้กระจายนะคะก็พูดง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ย
แหล่งกราไฟต์เนี่ยมาจากจีนถึงประมาณมากกว่า 60% ของที่ใช้กันทั่วโลกแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นปีที่เริ่มเห็นสัญญาณการตึงตัวของตลาดกราไฟต์จากดีมานด์ที่มากกว่าซัพพลายก็ส่งผลให้ราคากราไฟต์เนี่ยปรับตัวไปเพิ่มขึ้นกว่า 30% แล้วก็แนวโน้มข้างหน้าก็น่าจะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะก็สุดท้ายนะคะสำหรับตัวโคบอลต์นะคะแร่ธาตุสุดท้ายที่เราหยิบยกมาในวันนี้ก็แม้ว่าความต้องการในอนาคตเนี่ยจะเติบโตสูงกว่ากราไฟต์นะคะก็คือในข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะเติบโตในประมาณระดับ21เท่านะคะแต่ว่าเราก็คิดว่ามีความเสี่ยงนึงที่จะต้องคอนเซิร์นนะคะก็คือประเมินกันว่าถ้าเผื่อหากโลกเราเนี่ยต้องการบรรลุเป้าหมายในการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2050 แล้วก็ยังต้องพึ่งพิงโคบอลต์เป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียมอีออนแบบในปัจจุบันนี้นะคะก็คาดว่าปริมาณความต้องการโคบอลต์สะสมตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงปี 2050 เนี่ยจะต้องมากเกินกว่าแหล่งโคบอลต์ที่มีอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าแหล่งโคบอลต์ในปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะรองรับความต้องการในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือแหล่งผลิตโคบอลต์ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในคองโกนะคะถึงเกือบ 70% แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อุตสาหกรรมในโคบอลต์ในคองโกก็กลับมีปัญหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิแรงงานรวมไปถึงการใช้แรงงานเด็กแล้วก็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าโคบอลต์อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ sustainability หรือว่าความยั่งยืนซึ่งก็อาจจะทำให้จุดเด่นของโคบอลต์ลดลงในอนาคตนะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยก็หาวิธีในการลดหรือว่าเลิกการใช้โคบอลต์ในแบตเตอรี่ลิเธียมอีออนในยุคถัดไปนะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราก็เริ่มเห็นบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นการนำแบตเตอรี่ประเภท LFP หรือว่าซึ่งใช้ลิเธียมอีออนแล้วก็ฟอสเฟตเป็นขั้วบวกนะคะมาใช้ในรถยนต์เทสลาซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของรถยนต์ที่ผลิตในไตรมาสแรกของปี2022เนี่ยก็เป็นรถเทสลาที่ผลิตจากแบตเตอรี่ประเภท LFP นะคะก็โดยสรุปแล้วนะคะราคาที่เราชอบมากที่สุดก็คือตัวลิเธียมนะคะโดยที่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นบวกกับซัพพลายที่ไม่เพียงพอเนี่ยก็จะสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการเปลืองลิเธียมทั้งในแง่ของปริมาณการขายที่น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาที่น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็สำหรับการเชื่อมโยงมาสู่การลงทุนนะคะเราก็แนะนำตัว ETF ตัวหนึ่งนะคะซึ่งเทรดในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ชื่อว่า Global X Lithium and Battery นะคะก็ตัวย่อคือ LIT ETF นะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็มีนโยบายการลงทุนที่ลงทุนในลิเธียมแล้วก็แบตเตอรี่ทั้งซัพพลายเชนเลยนะคะก็ถ้าเผื่อใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะลงทุนผ่านระบบ Global Invest ของหลักทรัพย์บัวหลวงได้นะคะก็สามารถลงทุนได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็มีเกร็ดความรู้ที่เอามาฝากประมาณนี้นะคะถ้าเผื่อใครชอบคลิปประมาณนี้ก็สามารถที่จะติดตามคลิปของเราได้ในตอนถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะThank you.